Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่8กรกฎาคม2022ซีรีส์บ่มเพาะผลพระวิญญาณวันที่8ความซื่อสัตย์ในสดุดีบทที่89ข้อที่2ข้าพระองค์กล่าวว่าความรักมั่นคงของพระองค์จะตั้งอยู่เป็นนิจพระองค์จะทรงสถาปนาความซื่อสัตย์ของพระองค์ในฟ้าสวรรค์แม้จะใช้เวลาทั้งชีวิตเราก็อาจจะพูดถึงเรื่องความซื่อสัตย์และความสัตย์ซื่อของพระเจ้าได้ไม่หมดความซื่อสัตย์เป็นจุดเริ่มต้นของคำอธิษฐานหรือการกระทำแห่งความเชื่อของเราเมื่อดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณชีวิตของเราก็กำลังถูกสร้างขึ้นบนความสัตย์ซื่อของพระเจ้าเพราะความสัตย์ซื่อของพระองค์เป็นรากฐานสำคัญของความเชื่อที่เรามีแม้ความเชื่อของเราอาจเสื่อมสูญแต่ความสัตย์ซื่อของพระเจ้าไม่มีวันเสื่อมสลายไปความสัตย์ซื่อนั้นเป็นพระลักษณะหนึ่งของพระเจ้าดังนั้นเราจึงไม่ได้ถูกสร้างอยู่บนความรู้สึกจอมปลอมหรือมีชีวิตที่ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเท่านั้นแต่เราสร้างความเชื่อของเราอยู่บนศิลาอันมั่นคงคือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นศิลาที่อยู่สูงยิ่งทรงเป็นรากฐานอันเข้มแข็งและทรงเป็นพระเจ้าพระองค์เองที่ลงมาดำเนินชีวิตบนโลกเพราะพระเจ้าไม่อาจทรงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่พระลักษณะของพระองค์ได้พระองค์จึงทรงสัตย์ซื่ออยู่เสมอแม้เราอาจขาดความเชื่อไปใน2ทิโมธีบทที่2ข้อที่11ถึง13คำกล่าวนี้สัตย์จริงคือถ้าเราตายกับพระองค์แล้วเราก็จะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ถ้าเราสู้ทนเราก็จะได้ครองร่วมกับพระองค์ถ้าเราไม่ยอมรับพระองค์พระองค์ก็จะไม่ทรงยอมรับเราเช่นกันถ้าเราไม่มีความสัตย์จริงพระองค์ก็ยังทรงไว้ซึ่งความสัตย์จริงเพราะพระองค์จะไม่ทรงเป็นพระองค์เองไม่ได้ยังมีอีกด้านของพระลักษณะแห่งความเชื่อนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อของเราแม้ในสดุดีบทที่31ข้อที่3จะบอกไว้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าทรงเป็นศิลาและเป็นป้อมปราการของเราแต่ในอีกแง่ความเชื่อของเราเองก็เป็นวิธีการที่พระเจ้าจะทรงสำแดงความสัตย์ซื่อของพระองค์ได้เช่นกันเราเห็นได้แล้วว่าพระเจ้าทรงสำแดงความสัตย์ซื่อตลอดประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์ในฮีบรูบทที่11บอกเราว่าพระเจ้าทรงนำผู้คนของพระองค์ด้วยความสัตย์ซื่อให้ออกจากพันธนาการผ่านถิ่นทุรกันดารและผ่านสถานการณ์อันน่าสิ้นหวังมากมายในทุกสถานการณ์พระเจ้าทรงสำแดงความสัตย์ซื่อของพระองค์แก่ผู้ที่แสดงออกถึงความเชื่อในพระองค์สดุดีบทที่25ข้อที่10กล่าวว่าพระมันคาทั้งสิ้นของพระยาเวเป็นความรักมั่นคงและความสัตย์จริงแก่ผู้ที่รักษาพันธสัญญาและพระโอวาทของพระองค์แม้เราจะเห็นตัวอย่างความสัตย์ซื่อของพระเจ้ามากมายแต่เมื่อการต่อต้านและศัตรูที่ถาโถมเข้ามาบ่อยครั้งความสงสัยก็ผุดขึ้นเราอยากจะเห็นเส้นทางเบื้องหน้าทั้งหมดก่อนที่จะกล้าเริ่มออกเดินทางก้าวแรกเราอยากจะได้รับพระพรทั้งสิ้นก่อนที่จะเชื่อฟังพระองค์แต่อย่างไรก็ตามพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราเชื่อในพระองค์มิใช่ในตัวของเราเองเมื่อพระเจ้าทรงประทานทิศทางและคำสั่งให้เราเดินตามเราก็จำเป็นต้องสวมความเชื่อของเราก่อนเป็นอันดับแรกหลายครั้งที่เรามัวแต่มองดูที่ก้าวเดินแต่ละก้าวของเราเราใส่ใจในการระวังก้อนกรวดและหลุมเล็กๆในระหว่างทางจนบางทีเราไม่ได้มองที่พระเยซูผู้ทรงกำลังนำหน้าเราเราจำเป็นต้องเงยหน้ามองดูจุดหมายปลายทางนิรันดร์ของเราและจดจ่อสายตาของเราอยู่ที่พระเยซูแล้วเราจึงจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อมิใช่ด้วยสายตาได้อย่างแท้จริง
ใน2โครินธ์บทที่5ข้อที่7เพราะว่าเราดำเนินชีวิตโดยความเชื่อไม่ใช่โดยสิ่งที่มองเห็นในการเรียนรู้ที่จะเชื่อวางใจและเชื่อฟังนั้นเราจะต้องเดินผ่านประสบการณ์ชีวิตหลายอย่างที่เราไม่อาจเข้าใจได้ทั้งหมดแต่ความเชื่อเริ่มต้นในช่วงเวลาที่มืดมิดเมื่อเราเชื่อในความจริงพระวิญญาณจะทรงประทานความเชื่อตามขนาดที่เราต้องการเพื่อเราจะเชื่อวางใจพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์และพระองค์จะทรงนำเราผ่านความมืดนั้นไปได้โดยความสัตย์ซื่อของพระองค์และในสดุดีบทที่100ข้อที่5เพราะพระองค์ประเสริฐความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจและความซื่อสัตย์ของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์สิ่งที่ต้องใคร่ควรวญในวันนี้มีพื้นที่ใดในชีวิตที่เราต้องการเห็นความเชื่อของเราในพระเจ้าเติบโตขึ้นหรือไม่ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อและรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขเราขอบคุณที่ความรักของพระองค์ไม่ได้ขึ้นกับการกระทำด้วยความดีของเราแต่ทรงมั่นคงนิรันดร์เสมอไม่เปลี่ยนแปลงเราขอยึดมั่นในความสัตย์ซื่อของพระองค์ขอเชื่อระวางใจพระองค์ในทุกก้าวเดินขอทรงช่วยเราให้ได้จับจ้องอยู่ที่นิรันดร์ขอประทานความกล้าที่เราจะเดินตามพระองค์ได้ทุกสถานการณ์เราขอเชื่อในพระองค์ผู้ทรงเหมือนเดิมวันนี้วันนี้และตลอดไปเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน